วันนี้นัดเจอกันมาเดินเล่นชื่นชมวัดอรุณริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้มาวัดอรุณซะนานมาเห็นอีกทีมันสวยยิ่งกว่าเดิมซะอีกแม้มีเวลาเพียงนิดเดียวแต่ดีเทลที่เราเห็นนั้นชื่นใจจริงๆวัฒนธรรมศิลปะของไทยเราไม่แพ้ใครเลยวันนี้ตั้งใจแต่งชุดช้างมาเดินเล่นให้เหมือนชาวต่างชาติแต่ชาวต่างชาติเขากลับแต่งชุดไทยกันเต็มไปหมดเรามาถึงตั้งแต่เช้าเลยนะคนก็เลยไม่มากวันนี้ฟ้าสว่างแดดดีถ่ายรูปสวยและก็ผิวไหม้ด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยถ่ายรูปสวยๆให้มากัน4คนกำลังดีถ้ามีโอกาสจะมาอีกแล้วมาเช้าๆแต่งชุดไทยแล้วก็มาเดินกรีดกรายอย่างเขาบ้างคงจะเข้ากับบรรยากาศมากเลยทีเดียวนี่ขนาดรีบเดินรีบถ่ายนะมุมสวยเยอะจริงๆสาวๆในชุดไทยล้วนแต่เป็นชาวต่างชาตินะคะเอชอบวัดอรุณเพราะว่าดีเทลสวยงามวิจิตรบรรจงเหมือนกับผู้หญิงเป็นคนจัดสร้างยักษ์วัดแจ้งเป็นอะไรที่นานๆเห็นทีหนึ่งเพราะไม่ค่อยได้ข้ามมาส่วนมากเราจะเจอแต่ยักษ์วัดโพนั่งเรือข้ามฟ้าไปท่าเตียนค่ะเดี๋ยวนี้ค่าเรือครั้งละ5บาทแล้วนะมาคาเฟ่ชื่อว่าวีวีอยู่ตรงข้ามวัดอรุณนั่งชื่นชมบรรยากาศอีกนิดนึงและจิบเครื่องดื่มเย็นตอนนี้นั่งเรือกลับแล้วนะคะเพราะว่าจอดรถไว้ที่ตรงวัดอรุณคนนั่งอยู่ในเรือเต็มเลยนะคะแต่เราถ่ายรูปง่ายเพราะไม่มีใครออกมาสู้แดดกับเรา